ีคัสมิตรอ้าค่ะมนการเพชรปิตุพงศ์ท็อปค่ะสุธาสินียินดีสุปูค่ะศรีนวลชัยปัญญากบค่ะนักศึกษาปริญญาโทจากศูนย์ราชประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่2มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางค่ะ1สมอง2มือทำบางชิ้นน่าอยู่จะเป็นไปได้อย่างไรวันนี้เราตามไปดูพวกเขากันค่ะขยะในมุมมองของเราและใครอีกหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่น่าสนใจแต่สำหรับชุมชนของพวกเขาเหล่านี้ขยะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเขาอย่างงามเรามาดูตัวอย่างชุมชนบ้านนาเวียงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่พวกเขาได้รวมกลุ่มกันสร้างธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านนาเวียงโมเดลขึ้นจากแนวความคิดสำนึกรักชุมชนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทำให้ชุมชนของเขามีรายได้จากขยะและสามารถลดปริมาณขยะได้ค่ะจากสารเถาวัลย์สร้างสุขจากเถาวัลย์ที่ไร้ซึ่งคุณค่านำมาเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอาทิเช่นตะกร้าถาดวางผลไม้แจกันและของที่ระลึกอีกมากมายค่ะมันช่างเพิ่มมูลค่าได้อย่างน่าอัศจรรย์มากค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับ1สมอง2มือทำของอำเภอวังชิ้นในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างเสริมเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองโดยการนำหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานของชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าการทำงานของชุมชนนั้นต้องอาศัยแนวความคิดของชุมชนเป็นหลักในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ดำเนินการไปได้ด้วยดีนั่นเองจากวิดีโอที่นำเสนอนี้เป็นแนวคิดของวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอการนำเสนอรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารช่วยกันกดไลค์นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะ